วันนี้เราจะพามาดูข้อแตกต่าง OBD2 รุ่น TS Racing ตัวเก่า New Product และรุ่นใหม่ TS Racing New Version ข้อแตกต่างแรกนะครับความสมูท New Version จะทำออกมาได้เร็วสมูทตามเข็มตัวรถได้อย่างแม่นยำนะครับข้อแตกต่างที่2นะครับตัว New Version จะแจ้งความผิดปกติภายในรถขึ้นมาโดยผ่านตัวชิปไลท์และตัวแสดงผลหน้าจอเป็นตัวอักษรด้วยครับข้อแตกต่างที่3นะครับตัว New Version สามารถกดเปิดปิดได้ในตัวนะครับไม่เหมือนรุ่นเก่าที่ไม่มีฟังก์ชันที่กดปิดเครื่องเองได้และข้อสุดท้ายนะครับรุ่นเก่านะครับตัว CVT คืออุณหภูมิกล่องหมุนบางคนอ่านแล้วไม่เข้าใจใน New Version ใหม่ตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นคำว่า GB ทับ T คืออุณหภูมิน้ำมันเกียร์เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นครับสำหรับใครที่ต้องการความสมูทอ่านค่าได้ตรงและมีชิปไลท์แจ้งเตือนแบบนี้ก็สามารถติดต่อมาหาเพจ TT Auto Speed Thailand ได้เลยครับหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ